เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ25นะครับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมีจำนวน20คนนะครับเมื่อช่างสัมภาระของแต่ละคนรวมกันแล้วได้น้ำหนักเฉลี่ยของสัมภาระของทั้ง20คนนะครับเป็น 30.4 กิโลกรัมต่อมามีนักท่องเที่ยวบางคนนะครับเอาสัมภาระออกนะครับพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยใหม่นะครับของสัมภาระของทั้ง20คนนะครับเป็น 29.6 กิโลกรัมนะครับโจทย์ถามว่าสัมภาระที่หยิบออกนะครับหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัมก็ข้อนี้นะครับเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักค่าเฉลี่ยก่อนครับสูตรของค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ x bar นะครับจะเท่ากับซิกมา x หารด้วย n นะครับ n ก็คือจำนวนข้อมูลนะครับซิกมา x ก็คือผลรวมข้อมูลนะครับก็คือเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันนะครับ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วน x bar ก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับก็เรามาดูอันแรกนะครับพี่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าตอนแรกนะครับน้ำหนักเฉลี่ยของสัมภาระทั้ง20คนเป็น 30.4 กิโลกรัมนะครับ 30.4 กิโลกรัมนะครับคือค่าเฉลี่ยแสดงว่า x bar ตอนแรกนะครับเท่ากับ 30.4 กิโลกรัมนะครับซึ่ง x bar นะครับมันจะเท่ากับซิกมา x หารด้วย n นะครับซึ่ง n ก็คือจำนวนคนนั่นเองมีทั้งหมด20คนนะครับก็ได้ว่าซิกมา x ตอนแรกนะครับก็คือน้ำหนักรวมของสัมภาระในตอนแรกนะครับหารด้วยจำนวนคนก็คือ20เท่ากับ 30.4 นะครับเราย้าย20ไปคูณอีกฝั่งนึงครับได้เป็น 30.4 คูณด้วย20นะครับก็ได้เท่ากับ0นะครับคูณได้เป็น10เท่ากับ608นะครับอันนี้คือซิกมา x ตอนแรกนะครับก็คือน้ำหนักรวมของสัมภาระนะครับตอนแรกนะครับตอนก่อนที่จะหยิบออกนั่นเองแต่โจทย์บอกว่าตอนหลังนะครับมีคนหยิบสัมภาระออกมาจำนวนหนึ่งนะครับทำให้ผลรวมของน้ำหนักนะครับต้องเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับก็โจทย์บอกว่าซิกมา x ไม่ใช่ครับโจทย์บอกว่า x bar ในตอนหลังนะครับ x bar ในตอนหลังมีค่าเท่ากับ 29.6 นะครับนี่นะครับค่าเฉลี่ยใหม่นะครับเท่ากับ 29.6 นะครับซึ่ง x bar นะครับจะเท่ากับซิกมา x ตอนหลังนะครับหารด้วย n n ก็คือจำนวนข้อมูลยังเป็น20คนเหมือนเดิมนะครับ20คนเท่ากับ 29.6 นะครับเราย้าย20นะครับไปคูณอีกฝั่งหนึ่งได้ครับได้เป็นซิกมา x ตอนหลังนะครับจะเท่ากับ 29.6 คูณด้วย20นะครับตอนนี้คูณกันนะครับเอา10มาคูณก่อนครับได้เป็น29 296นะครับคูณ2นะครับจะเท่ากับ2ทด1นะครับ18เป็น9 592นะครับตัวนี้นะครับคือน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมสัมภาระตอนหลังนะครับตอนหลังก็คือตอนที่หยิบของออกไปแล้วนะครับตรวจถามว่าหยิบสัมภาระนะครับออกมาหนักที่หยิบออกมานะครับหนักกี่กิโลกรัมก็คือเราจะหาว่าคนที่หยิบของออกไปเนี่ยเขาหยิบของออกไปกี่กิโลกรัมครับซึ่งเรารู้แล้วว่าตอนแรกนะครับของหนักรวม608ตอนหลังนะครับเหลือ592นะครับแสดงว่าน้ำหนักของของที่หายไปนะครับก็คือของที่หยิบออกไปนะครับก็จะเท่ากับตอนแรกนะครับลบออกด้วยตอนหลังนั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ608ลบ592นะครับได้เป็น16
กิโลกรัมนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับก็เลยตอบช้อยสองนั่นเองครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับว่า x bar นะครับจะเท่ากับซิกมา x หารด้วย n นะครับซิกมา x คือผลรวมของข้อมูลนะครับ n คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมดนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ